สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาดูแปลงเพาะนะครับแปลงเพาะพยุงไหหลำที่เกาะไหหลำประเทศจีนนะครับตัวนี้คือพยุงไหหลำแล้วก็มีทั้งพยุงไหหลำแล้วก็มีทั้งกฤษณานะครับที่ประเทศจีนนี่เขานิยมปลูกกันอยู่2อย่างที่ราคาแพงที่สุดในประเทศจีนตอนนี้ก็คือกฤษณาต้นกฤษณานะครับแล้วก็ต้นพยุงไหหลำซึ่งตอนนี้พยุงไหหลำแพงกว่าต้นกฤษณาเยอะแยะมากมายนะครับแพงเยอะมากต้นพยุงไหหลำเนี่ยเป็นอะไรที่ราคาสูงจนคนจีนนิยมมากมายนะครับกิโลหนึ่งประมาณหลักหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาท 2,500 นะครับ 2,500 บาทต่อ 2,000 ถึง 2,500 หยวนนะครับต่อกิโลกรัมก็ตกประมาณ 10,000 ถึง 12,500 บาทโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้าต้นที่ลายสวยๆนะครับแก่นไม้ดีๆก็อยู่ที่ 3,000 หยวนนะครับ 3,000 หยวนขึ้นไปก็ประมาณ 15,000 บาทต่อกิโลกรัมคราวนี้ต้นหนึ่งมัน20เป็น20ถึง40กิโลมันก็เป็นเงินเยอะนะครับหลายแสนบาทครับวันนี้เราก็มาดูที่แปลงเพาะเขาแล้วก็พอดีติดกันเนี่ยมันจะมีแปลงปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงปลูกจริงๆของพยุงไหหลำเนี่ยที่จริงก็มาให้เห็นของจริงกันเลยที่ผมจับไว้เนี่ยนี่พยุงไหหลำนะฮะอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับต้นเล็กของเขาเขาปลูกเพิ่งปลูกใหม่นะครับน่าจะปลูกปีนี้เองนี่ก็ใช่นะครับนี่ก็พยุงไหหลำนะฮะพยุงไหหลำสังเกตดูใบนะฮะใบโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูมีเขาปลูกกันเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายเนี่ยต้นอายุอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ผมอยากบอกอย่างนึงนะครับพยุงที่ราคาแพงที่สุดในประเทศจีนก็คือพยุงไหหลำไม่ใช่พยุงเวียดนามนะครับหลายๆท่านดูในเอกสารนะครับเอกสารที่โชว์กันในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าพยุงเวียดนามแพงกว่าแต่ในตลาดจีนจริงๆแล้วนะครับพยุงไหหลำแพงกว่าพยุงเวียดนามนะฮะซึ่งต่างกันอย่างนี้ครับดูตัวนี้นี่นะครับพยุงไหหลำกับพยุงเวียดนามนี่จะต่างกันชัดเจนตรงนี้เองนะครับลองดูนี่คือพยุงไหหลำครับพยุงไหหลำจริงๆแล้วเนี่ยครับมันจะมีน้ำมันในเนื้อไม้เยอะกว่าพยุงเวียดนามพยุงไหหลำมีน้ำมันในเนื้อไม้ประมาณ 3.8% ครับในเนื้อไม้ที่เป็นแก่นไม้นะครับแก่นไม้ทำให้มันมีลวดลายสวยงามกว่าของพยุงเวียดนามจะมีน้ำมัน 0.8% นะครับน้ำมันในเนื้อไม้ 0.8% ทำให้ความสวยงามความเงางามทุกอย่างพยุงไหหลำเนี่ยจะสวยกว่าอันนี้ในทัศนคติของคนจีนนะครับของพ่อค้าจีนที่เขาซื้อขายไม้ตัวนี้เป็นประจำเขาจะรู้กันเลยแค่เขามองก็มองออกแล้วดูออกแล้วนะครับจะมีน้ำมันในเนื้อไม้เนี่ยผมอยากให้เห็นนะครับอยากให้เห็นชัดๆจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะตัวนี้เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยนี่คือน้ำมันนะฮะเห็นชัดๆนะครับนี่คือน้ำมันไม่มีใครเอามาแปะนะครับไม่มีใครมาทำนี่คือออกมาจากเนื้อไม้เขาเองนะฮะนี่เป็นน้ำมันนะครับสังเกตดูเวลาสังเกตง่ายมากนะครับถ้ามีแบบนี้ก็คือพยุงไหหลำแน่นอน 100% แต่ถ้าจะขึ้นอย่างนี้ปุ๊บก็คืออายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปเข้าแก่นเร็วนะฮะ3ปี5ปีมีแน่นอนครับตัวเนี้ยนะครับ4ปีก็มี3ปี4ปี5ปีมีละเริ่มมีละแต่ถ้าสมมติว่าอายุ7ปีขึ้นไปเริ่มตัดได้นะครับตัดขายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยนะครับต้องมีการใส่ปุ๋ยอาจจะต้องรดน้ำบ้างเป็นบางครั้งเพื่อจะให้มันเจริญเติบโตได้เร็วนะครับถ้าปลูกตามมีตามเกิดนะครับปลูกทิ้งๆคว้างๆก็แล้วแต่ก็ประมาณ10ปีถึงจะตัดไม้ขายได้ถึงจะมีแก่นพร้อมที่จะขายนะฮะนี่สังเกตดูเนี่ยลักษณะพิเศษของเขาตัวนี้นะครับเป็นเคล็ดลับเลยว่าคนไหหลำเนี่ยเขารู้เลยว่าพยุงเวียดนามหรือพยุงไหหลำของแท้หรือของเทียมต่างกันยังไงนะครับนี่ครับนี่ฮะตัวนี้คือน้ำมันของพยุงไหหลำของแท้ๆนะครับน้ำมันของพยุงไหหลำต้องดูใกล้ๆฮะนี่อันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะไม่มีใครไปแปะไปทำอะไรนะฮะนี่แล้วก็มีอันนี้หยดนะครับเพิ่งหยดมาแล้วปีที่แล้วอันนี้ปีนี้มาหยดอีกนะครับนี่เยิ้มเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหชัดเลยครับชัดเลยนี่ครับ
นี่ติดมือเลยครับเหนียวติดมือเลยนะฮะตัวนี้คือน้ำมันนะครับที่มันมีในเนื้อไม้ซึ่งต่างออกไปตัวนี้ถ้ายังไม่มีน้ำมันแบบนี้นะฮะแสดงว่ายังไม่มีแก่นนะครับตัวนี้อ้อนี่อายุ3ปีเริ่มมีแก่นแล้วนะฮะนี่ๆๆๆเรารู้ได้ไงว่าเริ่มมีแก่นนี่ครับตัวนี้คือน้ำมันนะครับน้ำมันในเนื้อไม้เริ่มมาแล้วฮะนี่คือพยุงไฮหลำของแท้ๆจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ต้นเล็กๆขนาดนี้ก็มีแก่นแล้วนะครับนี่อายุน่าจะสักประมาณ3ปีนะครับ3ปีนี่จะเริ่มมีแก่นแบบนี้โอเคเรามาดูกันนี่แปลงปลูกนะฮะแปลงปลูกของเขามีต้นเล็กต้นใหญ่ดูครับเนี่ยมีต้น 3-4 ปีนะฮะ 3-4 ปีโอ้อันนี้ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้อายุประมาณ 6-7 ปีนะครับน่าจะตัดได้แล้วนะฮะตัดขายได้แล้วตัวนี้ ดูครับมาดูด้วยกันนี่เยอะแยะมากมายนะครับของสวนเนี้ยนี่ก็ใช่นะฮะนี่ก็ใช่นี่พยุงไฮลัมก็มีต้นเล็กนะครับนี่ต้นเล็กเขาเพิ่งปลูกนะฮะปลูกแทรกปลูกแซมเข้าไปนะครับพื้นที่เขาใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านี่มันเป็นข้างบ้านเขานะฮะข้างบ้านข้างริมรั้วข้างบ้านเขาก็ปลูกนะครับปลูกเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมนะครับไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วปลูกอย่างอื่นไม่มีรายได้นะครับปลูกอย่างอื่นปลูกหูกระจงปลูกอะไรรอบบ้านตัวนี้ก็ได้ร่มเงาเหมือนกันนะครับข้างล่างเขาก็จะเลี้ยงไก่เห็นไหมฮะเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดวิธีชนบทนะครับแต่ว่าราคาไม่ชนบทนะครับราคาแพงมากเป็นเงินนะฮะตัวเนี้ยเป็นเงินมูลค่าเพิ่มสูงมากนะครับโอเคน่าสนใจนะครับสำหรับประเทศไทยเราน่าสนใจนะครับสำหรับพืชตัวนี้น่าปลูกนะครับประเทศไทยเราปลูกได้มีพยุงไหหลำพยุงเวียดนามก็น่าปลูกครับซึ่งราคามันแพงทั้ง2ตัวนะครับในตลาดโลกตลาดจริงๆคนจีน 1,300 ล้านคนเป็นคนซื้อนะครับเป็นลูกค้าของเราเขามีความเชื่อเรื่องไหหนานฮงโฮลี่เนี่ยเขามีความเชื่อว่าไม้ฮงโฮลี่เป็นไม้ที่ดีที่สุดแพงที่สุดผลิตภัณฑ์ก็ย่อมจะแพงตามไปด้วยนะครับผมได้นำพาผู้ที่สนใจไปดูทุกที่นะครับผมเจาะลึกถึงทั้งเวียดนามทั้งไหหลำทั้งตลาดเรื่องการปลูกเรื่องผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะครับก็ให้ลองตัดสินใจกันดูว่ามันจะเป็นพืชทางเลือกเป็นพืชเศรษฐกิจช่วยให้เศรษฐกิจประเทศไทยเราดีขึ้นไหมนำเงินตาเข้าประเทศไทยได้ในอนาคตนี้จริงไหมนะครับค่อยคิดนะครับปลูกอาจจะปลูกทดสอบคนละเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับถ้ามันดีค่อยทำต่อถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเป็นทางเลือกใหม่แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับรายงานโดยคุณต้งไผ่ยักษ์นะครับที่เมืองไหโขเกาะไหหลำประเทศจีนครับขอบคุณครับ